ที่มาเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติเจริญกุศลภาวนานั้นจะมีได้สำหรับผู้มีบารมีและบุญวาสนาเท่านั้นถ้าคนไร้บุญวาสนาจะไม่มีโอกาสภาวนาไม่สนใจในการสร้างบารมีของตนผู้ที่มีบุญมีนิสัยมาแต่อดีตชาติแต่ปางก่อนนั้นทำให้มีสายปัจจัยสนใจให้ตัวเองและก็ใส่ใจตนเองถ้ามีความกระตือรือร้นด้วยตนเองคือการแสวงหาความดีใส่ใจด้วยการปฏิบัติธรรมนี้ทำได้ยากมากคนที่ไร้บุญวาสนาขาดบารมีขาดนิสัยปัจจัยเมื่อชาติก่อนไม่ได้ติดตามเป็นพระวะปัจจัยมาในชาตินี้แล้วจะไม่สนใจปฏิบัติธรรมเลยเราจะเห็นคนมาวัดกันมากหน้าหลายตาถามว่าเจริญพระพุทธคุณดีนะเขาก็ไม่ทราบว่าพระพุทธคุณคืออะไรตอบได้ทันทีคือไม่ได้สนใจนั่นเองคนที่มีบุญวาสนาจะสนใจในตนเองเหมือนพระภิกษุมาบวชในประสาทขนานถ้ามีบุญวาสนาจะสนใจแสวงหาความรู้จะสนใจแต่ความดีเท่านั้นคนที่ได้บุญวาสนาที่มาบวชเป็นพระภิกษุจะไม่มีทางสนใจเลยจะไม่มีจิตกระตือรือร้นแต่ประการใดจะทำไปโดยเสียไม่ได้เขาสวดมนต์ก็สวดบ้างเขานั่งก็นั่งบ้างไปตามประเพณีการนั่งภาวนาเท่านั้นถ้าคนที่สนใจมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสจะเกิดขึ้นเป็นนิสัยปัจจัยของเขาเองไม่ต้องบังคับการสร้างความดีนี่ไม่ต้องบังคับอาจจะเป็นพระภิกษุที่บวชใหม่หรือเก่าถ้าให้มาเจริญกรรมฐานก็เป็นการบังคับเพราะเขาไม่ศรัทธาเขาไม่สนใจตัวเองนะถึงจะบังคับยังไงก็เอาดีไม่ได้ดีไม่ได้แน่นอนถ้าเหตุว่าบังคับผู้ที่มาบวชเลื่อมใสในพระศาสนาอย่างโยมอุบาสกอุบาสิกามาบวชนุ่งขาวเพื่อบำเพ็ญศีลภาวนาเรียกว่าเนกขัมมะปฏิบัติท่านทั้งหลายก็มาด้วยนิสัยปัจจัยของท่านเองท่านทั้งหลายมาด้วยศรัทธาของท่านเองเริ่มต้นด้วยกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นเป็นนิสัยของท่านแล้วท่านจะได้ผลอย่างแน่นอนคนที่ไร้ค่าขาดกุศลเดิมไม่ใช่ก่อนไม่มีนิสัยมาก็ไม่เคยเป็นโยธาหารของพระเวชชนดรมาการก่อนแล้วนั้นจะไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมแน่เราจะเห็นถามทั่วๆไปบอกเคยปฏิบัติธรรมมั้งไหมเปล่าเลยนั่นแหละคนไร้วาสนาคนไม่สนใจถ้าท่านทั้งหลายจะมีนิสัยมาแต่ชาติปางก่อนปางก่อนนั้นเคยเป็นโยธาหารบริวารของสมเด็จพระเวชชันดรแล้วนั้นจะอยู่ในโดงดอนอยู่ในบ้านเมืองสมัยนั้นเป็นเวลา 30,000 ปีแล้ว 30,000 ปีจะเวชชาติเป็นพระเวชชันดรนั้นคนเราก็มีนิสัยมาเกิดโชมนุษย์กับปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์ยากมีความหมายมากจุดชังณชีวิตตังการเรียกเกิดมามีอายุถึงปูนนี้ก็แสนจะยากแสนจะยากมากที่จะมีอายุเช่นมีชีวิตอยู่ได้ก็แสนจะยากลำเค็งใจจุดชังธรรมะสวรรค์นัง
การที่จะฟังธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากที่จะมีฟังธรรมได้บางแห่งก็ไม่อยากจะฟังธรรมะฟังแสดงพระธรรมเทศนาแค่ผู้สอนผู้เทศผู้บรรยายก็ไม่ได้มีจิตเป็นมหากุศลคนฟังก็ฟังไปตามประเพณีมีความหมายมาอย่างนี้ผิดโชพุทธานมุขมุขปาโทการที่จะบังเกิดแห่งพระพุทธเจ้าแสนจะยากมากจะหาโอกาสเพื่อเจอพระพุทธเจ้าก็ยากแต่แล้วเนี่ยโชคดีนะเกิดมาเป็นมนุษย์กับสมบัติร่างกายก็สมบูรณ์แบบแท้ๆมีอาการ32ก็ครบไม่เป็นคนใบ้บ้าเสียจริตผิดมนุษย์แต่ประการใดแต่ก็ไม่สามารถจะทำสร้างมนุษย์ไว้ให้ได้จิตใจก็ไม่เป็นมนุษย์ทำความมนุษย์ให้ต่ำต้อยถอยหลังลงคลองบางคนก็อายุสั้นมากจิตชังชีวิตตังชีวิตก็สั้นเกิดมาเป็นมนุษย์บางคนก็อายุยืนบางคนก็อายุสั้นบางคนตายแต่ในท้องที่ยังไม่ได้ร้องออกมาร้องเอาแวะก็ตายแล้วหมดทางที่จะตั้งสร้างความดีต่อไปกิจชังสัทธรรมวัตมัตสุวรรณังที่จะได้ฟังธรรมก็ยากเราจะเชิญออกบัตรเชิญผู้ให้มาฟังเทศก็ยากไม่มีคนฟังหรอกคนฟังด้วยศรัทธานี่หายากถ้าไปเที่ยวไปโรงมโหสถหรือไปหาแสวงหาอบายมุขไม่ต้องจ้างเขาก็ไปกันแล้วแต่การเชิญให้มาฟังเทศมาฟังธรรมกิจชังจะธรรมวัดมัตสวนังก็ยากเป็นของหายากอีกประการหนึ่งเหมือนกันกิจโชพุทธะพุปปาโนปาปาโทการที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ยากอยู่แต่เรามาอยู่ในไข่ของพระพุทธเจ้าดำเนินที่ถีชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนามาตั้งมานานแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วก็ยังจะเลยรุ่งเรืองอยู่ณบัดนี้ท่านผู้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติทั้งหลายเอ๋ยคนเราที่จะสนใจฟังธรรมน้อยมากนี่แหละเป็นของหายากที่จะสนใจมีศรัทธาที่จะฟังธรรมะฟังพระธรรมเทศนาก็อยากอยู่ไม่อยากจะสนใจฟังจ้างก็ยังไม่อยากฟังพระบางองค์เนี่ยต้องจ้างเทศท่านก็ไม่อยากจะเทศให้ฟังเพราะท่านไม่มีนิสัยปัจจัยอย่างที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันมันเป็นของหายากไปหมดไม่มีอะไรเป็นของง่ายแต่ประการใดนี่แหละคนเราเนี่ยถึงไม่อยากจะทำกันเช่นนี้ไม่อยากจะสนใจถ้าท่านมีนิสัยมาแต่ชาติก่อนไม่ต้องจ้างท่านก็มาฟังบางคนมาที่วัดนี้มากหลายเขาก็บอกว่าไปฟังบรรยายในโบสถ์นู่นนะพ่ออยู่ในโบสถ์ไม่ไปแล้วนั่งคอยที่กุฏินี่แหละคนไม่มีนิสัยไม่มีปัจจัยไม่ต้องบังคับเอารถไปลากเอาช้างไปฉุดก็มาไม่ได้บางคนอยู่ใกล้ๆอยากฟังธรรมได้ยินเสียงธรรมะก็อกจะแตกมันจะแยกออกเป็นสองเสียงแล้วเพราะมันไร้ค่าเหลือเกินชีวิตของท่านหาได้ยากแต่ทำเป็นง่ายไปยังมีเป็นต้นจะฟังธรรมสักหน่อยก็ยากอยู่การติดโฉมนุษย์กับปริลาโพนเราก็เกิดเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วท่านยังไม่มีโอกาสรักษาความยากเอาไว้เลยทำมักง่ายมักได้พลอยๆถอยหลังลงคลองความเป็นสมบัติของมนุษย์ของท่านก็หมดไปไม่มีเหลืออยู่แม้แต่น้อยเลยขอฝากไว้นี่แหละมีความหมายอย่างนั้นกิจชังนาทีวิตตังชีวิตก็ไม่ยั่งยืนอายุก็สั้นอายุไม่ยืนเลยก็ไม่ได้สนใจความเป็นมนุษย์ของท่านสนใจแต่เรื่องเลวร้ายกิจชังจะทำมัชวนัง
ก็ไม่สามารถจะฟังเทศได้คนประเภทนี้น่ะหายากมันยากไปหมดเราจะมีช่องโอกาสที่จะพบพระพุทธเจ้าในชาตินี้นั้นท่านก็ตรัสรู้มาก็ได้ชี้แจงแสดงไปถึง45พระบัญชาจนเข้าสู่ปรินิพพานหากว่าความคําสอนของพระองค์ไม่มีเหตุผลแล้วก็คงจะใช้กันไม่ได้อยู่มาถึง 2,539 พระพรรษาแล้วก็ยังใช้ดีอยู่เดี๋ยวนี้ฝรั่งมังค่าต่างชาติต่างศาสนามาสนใจการภาวนาปฏิบัติธรรมกันมากจะเป็นชาติใดภาษาใดเขาก็สนใจแล้วแต่นิสัยปัจจัยของเขานี่แหละขอเจริญพรญาติพี่น้องถ้าคนไหนไม่มีนิสัยจะบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่เอาไหนนี่แหละมันยากที่สุดยากเหลือจะพันละนานาผู้ที่มีกระตือรือร้นและสนใจหายากหาด้วยความลำบากมากร้อยละหนึ่งก็ไม่ค่อยจะมีแล้วบอกว่าสวดพุทธคุณนะแต่แล้วอายุมากแล้วยังไม่รู้ว่าพุทธคุณคืออะไรพระธรรมคุณก็ไม่รู้พระสังฆคุณก็ไม่รู้ด้วยเลยไม่ทราบไม่เข้าใจคนที่มีปัจจัยดีมีนิสัยมาแต่ชาติก่อนจะสนใจถามสนใจแสวงหาความดีใส่ตนตลอดรายการคนที่ไล่ฆ่าขาดราคาคนไม่มีความสนใจแต่ประการใดถึงตามบวชเป็นพระภิกษุก็บวชอย่างนั้นยิ่งนานเท่าไรก็ขาดทุนมากเท่านั้นถ้าผู้ที่สนใจมีอัธยาศัยมีน้ำใจงามจำได้กำไรชีวิตทุกเวลาเวลาเนี่ยมีประโยชน์ในชีวิตของเขาจะคิดได้บางคนคิดไม่ออกเลยมานั่งสวดมนต์ให้มันเมื่อยทำไมมาฟังให้มันเมื่อยไม่เกิดประโยชน์ก็มีส่วนใหญ่ร้อยละ 70% ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยน้อยนักน้อยหนาจึงเรียกว่าของหายากสี่ประการมีโชมนุษย์สปริลาโพนั้นเกิดมนุษย์ระยากเขาก็คิดว่าตีง่ายต้องมีคุณสมบัติมนุษย์มาครบมีทั้งญาณวิถีมีทั้งปัญญามีวิทั้งวิชาความรู้มาเป็นทุนเดิมมีทุนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังไม่สามารถจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ทำให้เสียความเป็นมนุษย์แน่นอนนี่ของหายากอยู่ตรงนี้คนเราจึงไม่สนใจความดีสนใจความดีจึงเกิดจิตชังมัดจังในชีวิตตังชีวิตก็สั้นอายุไม่ยืนบางคนก็อายุไม่เท่าไรตายแล้วเพราะไม่สนใจความดีอันนั้นอายุไม่ยืนโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนตลอดรายการเอาขอฝากไว้ถ้าท่านมีนิสัยปัจจัยท่านจะสนใจสมบัติมนุษย์สนใจบำเพ็ญศีลสนใจบำเพ็ญภาวนาทำให้อายุท่านยืนกิจฉังมัดจังมาชีวิตต่างชีวิตท่านจะยั่งยืนชีวิตนี้จะแจ่มใสชีวิตนี้จะดีเรากิจฉังจะทำมามัดมัดสวรรค์นั่งสนใจฟังธรรมะสนใจอภิปรายธรรมสนใจฟังเทศฟังธรรมในพระศาสนาไม่เนี่ยก็เพราะเหตุว่าของหายากเราก็หายากก็ได้แล้วถ้าท่านมีนิสัยท่านจะเข้าใจคำนี้คือโฉพุทธานมุปปาโทเราได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสในโลกแล้วท่านยังจะไม่เอาอีกหรือคำสั่งสอนของพระองค์นั้นเป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่มีคุณสมบัติใครจะค้านใครจะเถียงพระองค์ไม่ได้เลยทำดีต้องได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเอาตัวรอดได้อย่างนี้เป็นต้นนี่แหละสรุปใจความว่าของหายากสี่ประการนั้นถ้าผู้ใดมีครบผู้นั้นจะแสวงหาแต่ความดีจะไม่แสวงหาความชั่วแต่ประการใดพระภิกษุที่มาบวชนี่ยังแตกต่างกันไปมาคนละพืชคนละพันมาคนละโคตรมาคนละอย่างมาจากชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงมารวมกันอยู่ถ้าหากว่าสนใจแสดงออก
บอกให้ทราบด้วยความศรัทธาและกระตือรือร้นขึ้นท่านจะได้ความรู้ไปเยอะคู่กับความดีจะเจริญกุศลภาวนาให้มากขึ้นความเป็นมนุษย์สมบัติก็เพิ่มขึ้นความมีอายุสั้นก็ให้กลายเป็นคนอายุยืนเดาไปได้ไม่ตายเสียทันเวลาสามารถที่จะต้องสร้างความดีไปอยู่อีกยาวนานคืออายุยืนแล้วก็สนใจฟังพระธรรมเทศนาสนใจฟังธรรมะแสวงหาความดีให้แก่ตนเพราะเราได้กุศลนี้มาจากนิสัยมาแต่ก่อนขอเจริญพรอย่างนั้นแล้วเราก็มาประสบพบโชคดีในเมืองไทยมีพระพุทธศาสนาละเอียดอ่อนด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นต้องปฏิบัติธรรมผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นต้องปฏิบัติธรรมเห็นอย่างไรก็เห็นคำสั่งสอนอยู่ในจิตใจพระองค์จะก่อนจะเข้าประสูติปรินิพพานจึงกล่าวกับอานนท์ถือวิชาว่าอานนท์เราเข้าสู่นิพพานแล้วนั่นตัวแทนของเรานั้นก็คือพระธรรมวินัยตัวแทนของเรานั้นคือธรรมะที่สอนไปถ้าท่านทั้งหลายมีศรัทธาเลื่อมใสมีจิตเป็นกุศลก็ปฏิบัติธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นมีธรรมประจำใจมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละก็คือพระปัญญาคุณท่านจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญามีสติปัญญาดีเหนือกเหนือนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ท่านมีภาวนาก็สามารถจะรู้เหตุผลว่าความดีความชั่วเป็นอย่างไรการภาวนาเนี่ยต้องการจะสอนตัวเองว่าตัวเองนี่มันมีทิฏฐิมานะเหลือเกินสอนให้ละทิฏฐิมานะโดยการสอนตัวเองคนจะสอนตัวเองได้ไม่จะไปดูหนังสือต้องภาวนาให้มันเกิดเป็นตัวหนังสือขึ้นมาว่าทำอย่างนี้ไม่ดีทำอย่างนี้มันดีจะบอกให้เราทราบได้โดยปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิรู้ได้เฉพาะตัวท่านเท่านั้นคนอื่นหาได้รู้ไหมท่านทำชั่วใครก็จะรู้ได้ตัวท่านเป็นผู้รู้ท่านเสแสร้งแกล้งปล่าวาจาท่านก็เป็นผู้รู้สามารถจะเสแสร้งแกล้งปล่าวาจาได้พลุชวาจาพลัพวาจาพลุชวาคือพูดเท็จได้อย่างลงคอพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อได้อย่างหน้าใจหายเขาก็สามารถจะทำได้ประเภทพวกนี้พวกไร้เหตุผลพวกไร้ปัญญาไม่มีปัญญาประจำตนขี้เกียจที่สุดไม่สนใจขยันหมั่นเพียรแต่เราจะรู้ได้ว่าผู้มีนิสัยปัจจัยแสวงหาแต่ความดีสนใจปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าไม่มีนิสัยมาแต่ชาติก่อนไม่ต้องบังคับบังคับนี่ไม่ได้บุญจะเชิญมาบวชนุ่งขาวเนคขัมมะปฏิบัติถ้าไม่มีศรัทธาอย่ามาเลยนะมาคุยกันมากล่าวร้ายป้ายสีสร้างความดีไม่ได้เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่เป็นคุณและประโยชน์กับตัวท่านแต่ท่านแสวงหาความดีใส่ใจของท่านเพื่อปกครองครอบครัวปกครองตัวได้ครอบครัวท่านจะมีสันติสุขมีความสนุกในการทำงานสามีภรรยาก็ไม่ทะเลาะกันคนมีนิสัยดีปะก็มีธรรมะคนนิสัยไม่ดีธรรมะมันไม่อยู่ด้วยถ้าเสกสรรปั้นแต่งยังไงก็ไม่สามารถจะสร้างความดีเขาได้คนประเภทนั้นประเภทขาดนิสัยประเภทขาดปัจจัยไม่ต้องบังคับที่วัดอัมพวันเราจึงไม่เชิญชวนให้มาปฏิบัติธรรมหรอกใครมีบุญมาเองสนใจก็มาได้ผล 100% ถ้าขาดการสนใจนิสัยไม่ดีอย่าทำเลยมาสร้างบาปเสียเปล่าไม่เกิดประโยชน์มาขัดข้องการบำเพ็ญสมณธรรมของคนอื่นเขาด้วยมาเสียงเอ็ดเสียงดังเป็นบาปสถานที่ภาวนาเขาก็ต้องบอกไว้แล้วสถานที่ภาวนาทุกคนเข้าไปแล้วต้องภาวนาสร้างกุศลสร้างบุญให้แก่ตน
ต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญอย่างนี้เป็นต้นขาดนิสัยปัจจัยปัจจัยก็ไม่มีนิสัยก็ไม่ดีด้วยทำยังไงดีไม่ได้อายุสั้นถ้ารักษาสมบัติมนุษย์ไว้ได้ก็คือการเจริญภาวนามีกรรมบท10คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีกรรมบท10ติดตัวมากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ครบถึงจะเป็นมนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ล่วงประเวณีในสังคมที่น่าบัดสีชัดเจนไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่บุกคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อวจีกรรม4มโนกรรม3ไม่ละโมบโลภมากอยากได้ของเขาไม่ผูกพยาบาทคาดเวรต่อท่านผู้ใดตั้งใจสร้างความดีในกุศลบุญญาราศีมีสัมมาทิฏฐิตลอดรายการนี่แหละมโนกรรม3ถึงจะเป็นมนุษย์สร้างอย่างนี้เป็นมนุษย์มาเกิดแต่แล้วยังประเสริฐไม่ได้ไม่สามารถจะรักษากรรมบท10ไว้ได้เลยกลายเป็นมนุษย์สเปตอมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์เนรยิโกกลายเป็นมนุษย์นรกมนุษย์เปรตมนุษย์เดรัจฉานขวางคนโน้นขวางคนนี้ตลอดรายการก็เพราะของหายาก4ประการไม่มีในตัวท่านเลยไม่มีแน่นอนต้องบังคับมาสร้างความดีเห็นจักไม่เกิดประโยชน์เกิดที่ผลแต่ประการใดก็ออกมาทำนองนี้เป็นต้นนี่มีความหมายมากผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสนั้นไม่ต้องบังคับที่ท่านมาปฏิบัติธรรมกันนั้นบังคับหรือไม่ท่านมาด้วยศรัทธาใช่ไหมมาด้วยความเชื่อความเลื่อมใสมาด้วยสมบัติมนุษย์มาด้วยจิตมีสายปัจจัยสนใจต้องการให้อายุยืนการเจริญกรรมฐานต้องการให้อายุยืนเพื่อรักษาสมบัติมนุษย์ไว้รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ให้ผ่องแท้ให้ได้ 100% จะไม่มีความมนุษย์ที่ตกต่ำแต่ประการใดท่านคงไม่ไปในเนรัญญิโกคงเป็นมนุษย์ไม่เป็นมนุษย์นรกไม่เป็นมนุษย์เปรตไม่เป็นมนุษย์เดรัจฉานอาจจะมีแต่มนุษย์สัพพูตโตมนุษย์สมบูรณ์แบบในกรรมบท10มนุษย์เทโวท่านจำมีหิริโอตัปปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปทุจริตผิดศีลธรรมจะไม่ก่อกรรมทำเข็ญอีกต่อไปแล้วนี่อย่างนี้ท่านจะอายุยืนถึงลูกหลานของท่านท่านเป็นพ่อเขาท่านเป็นแม่เขาท่านเป็นลูกชายลูกสาวของบิดามารดาก็สามารถจะเสริมสร้างบิดามารดาให้มีกุศลได้พ่อแม่กำลังป่วยกำลังป่วยลูกสามารถนั่งกรรมฐานให้พ่อแม่ได้เพราะสายโลหิตอันเดียวกันสามารถจะทำได้โดยไม่ยากนักพ่อแม่ก็สามารถจะให้ลูกได้วันนี้มีหลายรายมาฟ้องลูกติดยาเสพติดเป็นลูกผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยติดยาเสพติดด้วยบุหรี่ด้วยเหล้ายาปลาปิ้งกินพร้อมเลยอาตมาไม่โทษเด็กไม่โทษลูกสาวโยมคนนั้นโทษพ่อแม่ไม่ดีไม่มีนิสัยปัจจัยเลยถ้าชวนลูกสวดมนต์ไหว้พระตั้งแต่เป็นเด็กนกอยู่ในกรงรีบสอนซะถ้าชวนลูกสวดมนต์หรือว่าไม่ลูกไม่สวดพ่อแม่สวดลูกเล็กๆแต่มันยังกำลังหัดพูดกำลังจะฟังกำลังจะคิดเด็กเขาก็สวดมนต์ด้วยนี่ที่หายากที่ลูกเต้าทั้งเสียหายเลวร้ายนั้นไม่โทษใครจะไปโทษกฎแห่งกรรมไม่ก็ไม่ใช่โทษพ่อแม่ไม่ดีสร้างความไม่ดีให้กับลูกทำให้ถูกให้กับหลานออกมาชัดเจนแล้วลูกท่านเสียหมดมีมาบอกหลายคนจะให้แผ่เมตตาให้ลูกท่านเป็นคนดีคงไม่ได้ไม่ได้นิสัยไม่ดีคนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยจะสร้างความดีได้ยากมากสร้างไม่ได้แน่นอนโยมผู้หญิงโยมชายทั้งหลายผู้มีบุญวาสนาถึงยังมีโอกาสมาสร้างบุญคือการเจริญกรรมฐานทำให้เกิดความสุขในจิตใจทำให้มีบุญวาสนาเกิดขึ้น
จะประกอบอาชีพการงานอันใดก็จะได้ผลมรรคผลได้มรรคได้ผลได้กำไรชีวิตชีวิตเป็นกำไรของการงานและหน้าที่เพราะคนเราต้องอาศัยการงานกับหน้าที่เป็นชีวิตอันเรืองฤทธิ์ไม่มีเพศมีภัยกับใครใจก็ซื่อมือก็สะอาดทำไรเฉียบขาดเป็นธรรมแต่จะมีกิจกรรมในครอบครัวของท่านเองนี่แหละเป็นความดีที่หาได้ยากและก็เป็นความยากของมนุษย์เหลือเกินที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่ากิจโฉมนุษย์สัพพติลาโภการเกิดเป็นมนุษย์ยากและทำไมถึงเอาความสมบัติมนุษย์ไปทิ้งท่านมีกรรมบท10มาแล้วนะมิฉะนั้นท่านจะไม่เป็นมนุษย์ลาทาเสียทีก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมากมายไกลกองแต่ทำไมหนอจึงไม่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้หลับการเจริญภาวนาเจริญสติปัฏฐาน4นี้การยืนหนอ5ครั้งเดินจงกรมตั้งสติไว้ทุกอริบทกรรมบท10ท่านก็ครบขณะที่ท่านเจริญกรรมฐานของหนอยกหนอกายกรรม3ครบวจีกรรม4ครบมโนกรรม3ครบนี่แหละมนุษย์สมบัติท่านจะเกิดก่อให้เกิดผลในมนุษย์สมบัติของท่านตลอดตามในชีวิตของท่านไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนทรัพย์ล่วงประเวณีแต่ประการใดขณะที่กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ครบท่านขณะที่เจริญภาวนานั้นท่านก็คงไม่พูดเท็จคงไม่พูดคำหยาบคงไม่พูดคล้ายเจยต่อไปจิตใจท่านก็สงบนั่นแหละเป็นบุญเป็นวาสนาใจก็ซื่อมือก็สะอาดทำอะไรเฉียบขาดเป็นธรรมเกิดขึ้นกับตัวท่านเองนี่แหละกำลังภาวนาเนี่ยเป็นการสอนตัวเองคนอื่นมาสอนสู้เราสอนตัวเองไม่ได้กำลังเจริญภาวนาจะเป็นการเดินจงกรมขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอมีสติครบตามบท10ครบบริบูรณ์บริบูรณ์เลยท่านจะตอนที่ท่านมีสติดีสัมปชัญญะดีท่านจะไปพูดเท็จไหมจะไปพูดส่อเสียกับใครไหมจะเพ้อเจ้อหรือไม่ท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะนั่นเนี่ยเป็นการสอนตัวเองไม่ใช่คนอื่นมาสอนเราจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกันหมดลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าทำได้ก็เป็นการสอนตัวเองนะทำให้ถึงพ่อแม่มีความเจริญรุ่งเรืองได้นี่แหละที่มาบวชกันเนี่ยบวชให้แต่พ่อแม่โยมผู้หญิงก็ต้องการจะบวชให้พ่อแม่นั่งกรรมฐานเนี่ยพ่อแม่ร่มหายตายจากไปนรกยังขึ้นจากเมืองนรกได้แม่ผูกคอตายยังขึ้นจากนรกได้มาเข้าฝันมาบอกกับลูกสาวว่าแม่ได้พ้นทุกข์แล้วลูกทำให้แม่นี่แหละกตัญญูกตเวทิตาธรรมชัดเจนมากพ่อแม่กำลังง่วงแง่เป็นอมพลึกอมพาสลูกนั่งด้วยศรัทธาเจริญกุศลแผ่ให้พ่อแม่บัดนี้พ่อแม่หายแล้วเดินได้อย่างคล่องแคล่วแต่ต้องทำด้วยศรัทธามีนิสัยถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีนิสัยอย่ามาทำเลยเป็นบาปเอาเวลานั่งขึ้นมาบ่นโอ้ยเมื่อยจังวะกูไม่เอาต่อไปวะอย่าพูดเลยท่านเป็นบาปอย่างร้ายแรงเป็นบาปแล้วเสียสัจจะแล้วสร้างความดีไม่ได้เลยแล้วก็เสียสัจจะความดีจะไม่เกิดผลทัศนศึกษาก็ไม่ได้วิสุทธิภาวนาก็หมดไปไม่มีความบริสุทธิ์ในจิตใจจะประการใดจิตใจก็เหลวแหลกแตกลามไปตามสภาพของชีวิตตรงนั้นไหนเลยแล้วจะได้กุศลล่ะนี่แหละบุญกุศลมันอยู่ตรงนี้นะนี่แหละท่านให้นึกถึงตัวเองบ้างว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ยากจะไม่ต้องกล่าวบาลีต่อไปจะกล่าวถึงธรรมะว่ากว่าจะคลอดจากครรภาของแม่ทำให้แม่ต้องลำบากแต่วันเกิดของเราแล้วก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้อิ่มสักวันเนี่ยทำไม่ได้การต้องเลี้ยงเล่าเพื่อนจนได้กินชะเมาเป๋ไปเลยวันเกิดนั่นเนี่ยทำให้ยุคสั้นจิตชังมัจจานเอาชีวิตตั้งชีวิตจะสั้นชีวิตมายืนอายุจะมายืนต่อไปอายุสั้นในเวลาอันสมควรคนเรายุคใหม่สมัยนี้อายุไม่ยืนเลยโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนก็ไม่อยากจะฟังธรรมวัตรสวรรค์ไม่อยากฟังธรรม
ไม่แสวงหาความดีกระทั่งที่พระพุทธเจ้ามาตรัสในโลกแล้วกิจฉังกิจโฉพุทธานมุปปาโทมีพระพุทธเจ้ามาตรัสแล้วแสงสว่างธรรมเกิดขึ้นในโลกแล้วคือโลกวิถุก็เราก็ยังมืดกันอยู่ไม่แสวงหาบุญกุศลให้มีแต่ความสุขในตัวตนทุกคนต้องยอมรับว่าชอบความสุขหรือความทุกข์ทุกคนเกิดมาเหมือนกันก็จริงท่านชอบความทุกข์ไหมชอบความเดือดร้อนไหมไม่มีใครชอบสักคนแต่ทำไมเดินไปหาความทุกข์ทำไมเดินไปหาความเดือดร้อนเราเราเจริญภาวนาเข้าจิตก็เป็นกุศลบุญก็เกิดความสุขทำอะไรก็อาศัยหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นชีวิตก็จะแจ่มใสใจก็สบายนั่นแหละเป็นความสุขของท่านไม่มีความทุกข์แต่ประการใดมีอะไรเดือดร้อนมันก็แก้ไขได้จากการเจริญกรรมฐานปัญหามันอยู่ที่ว่ายืนหนอทำให้ได้ได้เดินจงกรมช้าๆเดี๋ยวท่านจะมีสติปัญญาเองไอ้เรื่องนี้บอกกันยากมันไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่เรียนหนังสือจะได้บอกกันได้ท่องหนังสือหน้าสอบได้มันก็ผ่านชั้นไปแต่การเจริญกุศลภาวนาเนี่ยทำยากมันไม่ใช่เรียนหนังสือมันทำให้เกิดผลขึ้นมาเองเป็นการสอนตัวเองสอนตัวเองไม่มีทิฏฐิมานะแต่ประการใดคนที่ดีมีปัญญาต้องเอาสติไว้ที่จิตใจเอาสติไว้ที่จิตเป็นความคิดจิตสูงถ้าเอาจิตไปไว้ที่ปากความคิดจะต่ำความคิดจะเลวร้ายต่อไปในสังคมของคนไทยจะมักเสียหายมากมายเพราะฉะนั้นการสร้างความดีไม่ต้องบังคับใครแล้วจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่บังคับจะมาสวดมนต์หรือไม่สวดจะนั่งบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชาก็ไม่บังคับแต่เรากตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อองค์พระราชาถวายเป็นราชพรีกุศลบุญญาเสียให้แก่องค์พระราชาที่เราได้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาก็องค์พระราชาที่ได้พระราชดำริให้ราษฎรประสงค์นิกรทั้งหลายได้รับความร่มเย็นเป็นสุขพระองค์พระราชามีความหมายมากนับภาษาอะไรกับองค์พระราชาแล้วแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีประชนพรรษามากถึง 94 พรรษาสวรรคตท่านยังช่วยเหลือประชาชนประสงค์นิกรราษฎรทั้งหลายโดยเฉพาะตำรวจตะเวนชายแดนทหารตกทุกข์ได้ยากอยู่ชายแดนท่านช่วยหมดท่านไม่เห็นแก่ความยากลำบากเสด็จตลอดรายการทั้งขึ้นเขาจะไปลงห้วยที่จะไปธุระกันดารก็เสด็จไปหมดเลยช่วยเหลือประชาชนอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องนึกถวายเป็นพระราชพรีกุศลบุญญาลาศีถวายต่อองค์พระราชาพระมหากษัตริย์สาธารณูปถัมภกท่านยกย่องพระพุทธศาสนาเราจึงมีศาสนาอยู่ได้จนทุกวันนี้ถ้าพระราชาท่านไม่สาธารณูปถัมภกแล้วไหนเลยจะหยิบยกพระศาสนาให้เราได้มีโอกาสมีความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมเล่าโดยจากการส่งเสริมและช่วยเหลือทุกวิธีการทั้งองค์พระยาชาทั้งกระทรวงพนวดบวชในพระศาสนาด้วยกันทั้งนั้นพระองค์ได้ทรงเจริญพระธรรมกรรมฐานทุกพระองค์นี่จะเป็นการเสริมสร้างบารมีสร้างกุศลบุญญาลาศีให้กับตัวเองโดยไม่ต้องใช้สตังค์แต่ประการใดที่ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก็ต้องการมีเป็นคนมีบุญวาสนาต้องการให้บุตรธิดาของตนเป็นคนดีแน่นอนที่สุดบางคนลูกติดยาเสพติดกันมากมายกายกองแล้วพ่อแม่ไม่ดีไม่ได้สร้างกุศลให้ลูกเลยไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยเจริญภาวนาแต่ประการใดอาตมาเขาเจริญพรไม่บังคับแล้วจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ต้องบังคับบังคับไม่ได้ผลบังคับให้เขามาสร้างความดีเนี่ยแสนจะยากบังคับกันทำไมพระพุทธเจ้าทรงสอนชัดเจนแล้วต้องมีศรัทธาด้วยองค์ตนเองมีความเชื่อความเลื่อมใสด้วยตนเองกระตือรือร้นด้วยตนเองแสวงหาด้วยตนเองจึงได้ผูกเป็นหลักปฏิบัติว่าปัญญาติดมากับตัวความรู้อยู่ในตำราใครสนใจแสวงหาเอาเองการเจริญภาวนาก็ต้องสนใจแสวงหาถามครูบาอาจารย์
แล้วครูบาอาจารย์ก็มีเมตตาน้อยปรารถนาดีกับคณะศิษย์ช่วยชีวิตให้แจ่มใสดังที่กล่าวข้างต้นว่าของหายากสี่ประการนั้นได้ช่วยเขาเหมือนช่วยคนจมน้ำให้ขึ้นจากน้ำได้เหมือนตกคนที่ตกเหวให้เขาขึ้นจากเหวได้ก็จะได้บุญนะจะได้คุณประโยชน์ต่อไปญาติโยมทั้งหลายที่มานั่งกรรมฐานมากันมากหน้าหลายตาขอให้มาด้วยศรัทธามาด้วยความเชื่อมาด้วยความเลื่อมใสอย่ามาหาเรื่องมันจะเปลืองเวลาเป็นบาปเป็นกรรมมากหรือเขากำลังนั่งภาวนาไปเสียงเอ็ดเสียงดังทำให้เสียสมณธรรมทำให้เสียสมณธรรมไปกวนอารมณ์เขาไม่เงียบสงบแต่ประการใดเป็นบาปเป็นกรรมอย่างแน่นอนบาปเห็นทันตาด้วยบาปเห็นทันตาไม่ต้องจำต้องกล่าวว่าไปเอาในชาติหน้าแต่ประการใดชาตินี้ก็เห็นชัดเจนแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายญาติโยมอาตมาตั้งใจแล้วปณิธานในใจมานานแล้วตั้งแต่คอหักแขนหักขาหักไฟลวกน้ำร้อนลวกฟ้าผ่าก่อนที่ฐานปิดตลอดมาข้าพเจ้าจะถวายชีวิตต่อรัตนตรัสว่าพุทธังชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิธรรมังชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิต่อพระศรีรัตนตรัสคุณค่าอันยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นในตัวเองก็เกิดมีบุญกลายเป็นคนมีวาสนาทำอะไรก็สำเร็จตามปรารถนาและวัตถุประสงค์ทุกประการจะไม่แล้นแค้นอีกต่อไปแล้วคนที่แล้นแค้นคนที่แน่นในอกพกอยู่ในใจก็เพราะไม่มีบุญวาสนาไม่สนใจในธรรมะไม่สนใจจะปฏิบัติธรรมแต่ประการใดมันก็ไร้ค่าขาดผลไม่มีบุญกุศลในตัวตนแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดจะเป็นชั้นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่กลางคนหรือจะแค่ไหนก็ตามมีเช้าสายบ่ายเย็นด้วยกันทั้งนั้นจะอยู่ตอนเช้าเดี๋ยวเช้ามันจะอยู่ไม่ได้มันต้องไปสายก็ต่อไปบ่ายอายุก็มากบ่ายแล้วก็เย็นเย็นแล้วก็ตะวันก็ตกไปชีวิตก็ต้องดับด้วยกันทุกคนไม่มีใครอยู่หัวค่ำฟ้าแน่นอนแต่ก่อนจะเป็นเช่นนี้เนี่ยสร้างความดีไว้ไม่ได้หรือจากโลกไปทั้งทีเอาความดีให้โลกมนุษย์ไว้ไหนจะจากโลกไปทั้งทีเอาดีติดวิญญาณไปบ้างในสัมปรายภพราลบแผดผลดังที่กล่าวมาแล้วทุกประการที่ญาติโยมมาเจริญกรรมฐานต้องการมีบุญไหมต้องการมีวาสนาไหมตมาพูดมานานแล้วบุญมาบุญมีวัดบุญมาวาสนาก็ช่วยป่วยก็หายหน่ายก็รักบุญไม่มานะไม่มีบุญวาสนาไม่ช่วยแน่ป่วยก็หนักรักก็หน่ายหนีไปเลยไม่เอาเนื้อเอาตายจะประการใดท่านจะมีบุญวาสนาท่านจะคิดเอาเองท่านจะต้องการมีบุญหรือจะมีบาปท่านต้องการจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์ท่านต้องการจะเดือดร้อนหรือจะไม่เดือดร้อนจะผ่องแผ้วหรือไม่ผ่องแผ้วแต่ประการใดอาตมาพูดมานานแล้วการภาวนาเนี่ยทำให้จิตใจเป็นกุศลการภาวนานี่ทำให้จิตใจเป็นมงคลการภาวนานี่ทำให้จิตใจสร้างสรรค์ในฐานะที่ดีจะได้มีปัญญาอันความสุขนี่สำคัญมากยามเวลาใดทำใจผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าชูราศีเวลาใดทำใจให้ราคีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาอันความสุขทางใจนี่หายากคนถวนมากไม่ชอบจะแสวงหาจะชอบแสวงหาความสุขสนุกเพียงหูตามันจะพาชักจูงให้ยุ่งใจไม่เกิดประโยชน์เลยแต่ความสุขทางจิตใจที่เรามาเจริญกรรมฐานเนี่ยไม่มีใครสนเลยนะสนใจแต่เรื่องหาเรื่องหาราวตลอดเลยการไม่เอาเนื้อเอาตายจะประการใดความดีจะไม่สิงสถิตอยู่ในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนากลับไปแล้วก็มันสวดมนต์ไหว้พระนะให้เป็นนิดอธิษฐานจิตอย่าทิ้งงานและหน้าที่เพราะเราอาศัยงานหน้าที่อยู่อย่าทิ้งงานและหน้าที่รับผิดชอบอายตนะธาตุอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรับผิดชอบทางตาหูได้ยินเสียงรับผิดชอบทางหูจมูกได้กลิ่นรับผิดชอบทางจมูกกลิ่นหนอกลิ่นหนอเป็นต้นลิ้นรับรสรับผิดชอบทางลิ้นทางปาก
รับผิดชอบทางกายร้อนหนาวอ่อนแข็งจะร้อนเกินไปจะหนาวเกินไปก็ต้องอดทนสร้างกุศลให้แก่ตนตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าต่อไปท่านจะได้บุญและกุศลต่อไปนะแล้วท่านจะอโหสิกรรมใดท่านโปรดได้ตั้งใจใช่ดีสร้างกุศลบุญลาสีให้จิตใจมีสติปัญญาแล้วจึงอโหสิกรรมจะไม่โกรธกันจะไม่ผูกพยาบาทฆ่าพยาเวรแต่ท่านผู้ใดจิตใจก็โล่งโปร่งใสจิตใจก็สบายสะดวกจริงๆสะดวกสบายปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินจะมีที่พึ่งทางใจติดตัวไปแล้วค่อยแผ่เมตตาถ้าถึงตอนนั้นแผ่เมตตาจะให้ลูกเรียนหนังสือเก่งก็ได้ให้พ่อแม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ต้องการจะให้เพื่อนสนิทมิตรสหายเป็นคนดีก็ได้สามารถจะแผ่ได้ทั้งนั้นภรรยาก็สามารถจะแผ่ให้สามีเป็นคนดีได้สามีจะกินเหล้าเมายาจะเจ้าชู้หรือเสียชวนหัวหน้าภรรยาก็แผ่เมตตาโดยจิตเป็นมหากุศลสามีก็จะกลายร่างกายดีกลับเป็นคนดีได้สำคัญไม่เอาเรื่องเอาราวสามีก็สามารถจะแผ่เมตตาให้ภรรยาได้ภรรยาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ตามก็ขอให้เจตนาดีเอาเป็นส่วนมหากุศลแก่ภรรยาของตนมั่นใจต่อภรรยาของตนและมั่นใจต่อสามีของตนและสนใจต่อสามีภรรยาร่วมคิดร่วมสมัครสมานร่วมรักใคร่สามัคคีสร้างความดีในครอบครัวครอบครัวท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขมีลูกจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้สนใจเรียนหนังสือหนังหาไม่ต้องไปว่ากล่าวตักเตือนจนเกินไปเพียงแต่แนะแนวเขาก็เข้าใจแล้วคนที่ไม่สนใจแนะแนวพูดเป็นปากจะฉีกเข้าหูซ้ายเข้าหูขวาก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดก็เพราะไม่สนใจไม่ตั้งใจฟังไม่สนใจฟังมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจิตส่งไปที่อื่นหมดไม่ตั้งใจท่านจะได้อะไรหรือท่านจะไม่ได้อะไรจะประการใดคนเราเนี่ยมักง่ายมักได้ออกมาด้วยจิตนิสัยปัจจัยนิสัยไม่ดีทำยังไงก็ดีไม่ได้แต่การเจริญกุศลภาวนาทำด้วยศรัทธาท่านจะรู้นิสัยของท่านเองท่านสามารถจะเปลี่ยนของท่านเองเปลี่ยนภาวะปรับร่างกายดีสร้างความดีแก่ตนเองได้เกิดประโยชน์มากจะพาบวชใหม่ก็ตามเดินจงกรมนั่งเจริญกรรมฐานครูอาจารย์มีเมตตาโปรดถวายความรู้บักให้มีประโยชน์อย่ามาอยู่เฉยๆว่าอยู่เป็นวันเวลาวันหนึ่งหมดไปเปล่าวันเวลาหมดไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อันใดขาดทุนเวลาขาดทุนวันขาดทุนเดือนและขาดทุนต่อชีวิตชีวิตจะแล่นแค้นมาบวชก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดเพราะไม่สร้างสรรค์ไม่ริเริ่มไม่สนใจไม่ดำเนินงานในการบวชเลยไม่ได้เลยกลับไปเลยนะเนี่ยเราก็ชี้แจงแสดงให้เข้าใจบางคนไม่ต้องบอกกันแล้วอยากจะบวชใหม่บวชไม่มีศรัทธาไม่ต้องบังคับบังคับก็ไม่ได้ผลบังคับให้เขาสร้างความดีเขาเป็นคนชั่วเนี่ยบังคับไม่ได้คนดีไม่ต้องบังคับเพียงแนะแนวหน่อยก็วิ่งชูนแล้วพอแนะแนวหน่อยก็ไปแล้วไปครูเกลียวกล้าวในทางที่ดีคนที่เล็กชั่วชาสามานคนไม่เจริญในอนาคตไม่ต้องไปแนะแนวแต่ประการใดแนะแนวก็ไม่เอาไหนคนอายุสั้นงานการก็สั้นอนาคตก็สั้นไม่รุ่งโรจน์โภชนาการไม่รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแน่นอนทำให้อายุสั้นจะเห็นสั้นดีกว่ายาวหรือจะเห็นยาวดีกว่าสั้นบางคนเห็นสั้นสั้นยาวยาวเห็นแค่หัวบันไดไม่ได้สนใจกับใครเลยไม่สนใจความดีให้เกิดผลในตัวตนแต่ประการใดไปสนใจใจเรื่องหลายสาระก็สรุปใจความว่าขยันนอกหน้าที่การงานไม่ใช่เป็นงานในหน้าที่ของขยันขยันในสิ่งที่เลวร้ายตลอดในการตัวตนก็ขาดเหตุผลโดยทำอะไรก็ไม่เป็นมรรคเป็นผลค้าขายก็ขาดทุนธุรกิจก็ไม่เจริญรับราชการก็ไม่เดินไปด้วยดียศตำแหน่งก็ไม่ได้นี่แหละเพราะสั้นทำตัวให้สั้นเองไม่ทำตัวให้ยาวแต่ประการใดขาดมนุษยสัมพันธ์ขาดพวกพ้องขาดญาติพี่น้องมากมายไม่มีมนุษยสัมพันธ์ขาดปราศจากเมตตาตัวเดียวนี่แหละท่านทั้งหลาย
ท่านปฏิบัติแล้วท่านจะรู้ตัวเองว่าเรามีสัจจะพูดจริงต้องทำอย่าเดี๋ยวไม่มีกับคนที่มีธรรมะคนมีธรรมะไม่มีเดี๋ยวงานต้องเสร็จพลันทันเวลาด้วยนี่คือสัจจะคนมีสัจจะแล้วจะเห็นอกเห็นใจกันพี่เห็นใจน้องน้องเห็นใจพี่ลูกเต้าทั้งหลายเห็นใจพ่อแม่เหลือเกินรู้จักน้ำใจของแม่ว่าแม่ลำบากเลี้ยงเรามารู้จักน้ำใจของพ่อไม่ย่อท้อใจพ่อแม่ลำบากลำบนแค่ไหนถ้าใครปฏิบัติได้น้ำไหลจะออกตาว่าอ๋อเรานี่นะเถียงพ่อเถียงแม่ไม่เคยช่วยพ่อแม่เลยมันจะเกิดผลด้วยสอนตนเองต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะกลับไปช่วยพ่อช่วยแม่ข้าพเจ้าตลอดเลยการนับวันท่านจะเท่าเฉลยแก่ชราแต่จะต้องตายจากโลกไปแล้วเรายังไม่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยนี่แหละเจริญกรรมฐานมันจะได้ผลขอให้มันทำจริงๆเถอะทำไม่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลอะไรทำเหยาะเหยาะแย่แย่จิ้มจิ้มจับจับนั่งยังไม่ทันอะไรเลิกแล้วเดินจงกรมยังไม่ทันเลิกเนี่ยเลยท่านไม่ได้พบของจริงเลยท่านเป็นคนปลอมท่านเป็นคนเก้ก็ถ่ายของเก้ไปเชอะท่านปลอมก็ได้ของปลอมต่อไปไปมีผัวผัวก็ปลอมมีเมียเมียก็ปลอมเลยต่างคนต่างอยู่ต่างคู่อยู่ในรูในคู่ในคู่ของตนออกไปอย่างนี้เป็นตอนจะมาได้ผลอย่างสมค่าปรารถนาทุกประการกลายเป็นปลอมด้วยกันปลอมมรรคก็ไม่ได้ผลก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่งอกงามทำอะไรก็หดเหี่ยวจิตใจก็แห้งแล้งแล้วก็แล้งน้ำใจน้ำใจก็ไม่ได้ผลเกิดอนิสงส์แต่ประการใดขออนุโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านที่ท่านตั้งใจมาปฏิบัติทำด้วยศรัทธาทำด้วยความเชื่อทำด้วยความเลื่อมใสต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราด้วยความเคารพสักการะอย่างสูงและเคารพต่อพระธรรมที่เราปฏิบัติกรรมฐานได้ธรรมะเห็นแจ้งชัดโดยอริยสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกสมุทัยนิโรธมรรคมีทุกเราก็แก้ไขทุกคือสมุทัยนิโรธแจ้งกระจายแล้วข้าพเจ้าไม่นิสัยอย่างนี้ข้าพเจ้าขอเปลี่ยนนิสัยจะไม่จนจะไม่อับเฉาอับจนต่อไปนะข้าพเจ้าจะเป็นคนรวยรวยสวยดีมีปัญญาต่อไปข้าพเจ้าจะตั้งใจต่อไปในอนาคตให้รุ่งโรจน์โชติในการวัฒนาสถาพรต่อไปเถิดท่านจับประเสริฐที่สุดการภาวนาต้องการให้ใจประเสริฐพบพระพระอยู่ในใจท่านมาได้ท่านประเสริฐมานั้นนั่นแหละเห็นตถาคตแล้วจิตใจมีบุญมีคุณประโยชน์กตัญญูกตเวทิตาธรรมเกิดขึ้นในเมตตาเฉลี่ยความสุขซึ่งกันและกันไม่หวงกันจริงหวงกันชายไม่ฟ้องแย่งสมบัติกันก็เรียกว่าสามัคคีธรรมนำสันติสุขปลุกใจให้ตื่นเสร็จชีวิตไว้ให้แจ่มใสแล้วก็ตัวเองก็มีระเบียบวินัยมีระบบแบบแผนอันดีงามต่อไปในอนาคตจะขยันหมั่นเพียรตลอดเลยการจะไม่ขี้เกียจเดียดฉันอีกต่อไปแล้วจะทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรทำสิ่งที่มีประโยชน์ให้แก่ตนและครอบครัวต่อสังคมต่อไปต่อประเทศชาติต่อทั้งพระศาสนาต่อทั้งองค์พระมหากษัตริย์ขัตติยะราชประเพณีมาแต่โบราณกาลนั่นแล้วทุกท่านก็ขอเจริญรุ่งเรืองในธรรมนำมาปฏิบัติในหน้าที่และขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณธนาสารสมบัตินึกถึงจริงหนึ่งประการใดสมความมุ่งมาตรารถนาด้วยการทุกโลกทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญสัพพโลกขาวินิโมนตังสัพพะสังสัพพวันติโตสัพพเวนัมเกการก่อนเนียมพุทโธจตุวังภาวะธรรมเพียงเทโยวิวัตสันตุสัพพโลกุณีนันสัตุมาเตภวันวันตะลายโยตุขีปิคาโยโค
มาวาภิวันตนาสุริยจะเนจังวุณทาปัจจายโนจัตตารโรธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังอาลังอายุโทภัลลาโทเทโลวันนาโทปฏิปานาโทสุขัสสะทานะเมียนทาเวนสุขังโสอาทิทัสจะติอายุงทัตตวังสุขังกัปปิภานะโทภิกขะยุยัสสวะหนติยัสสะยัสสุปปัตตะติสวันตุสัมมังสัญญังรักขันตุสัตตะเกวัตตาสัพพระพุทธานุภาเวนสัทธาโสทิภาวันตุเตภาวันตุสัมมังตะนังนาคันตุสัมมะเตวัตตาสัพพะธัมมานุภาเวนสัทธิภาวันตุเตภาวันตุสัมมังตะนังนาคันตุสัมมะเตวัตตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสัทธิภาวันตุเตเข้าค่ะกราบต่อไปนะคะตั้งใจแผ่เมตตาให้นั่งท่านั่งสมาธิค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนั่งพระเพียรพนมมือค่ะอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
จงมีความสุขอิทังเมครุปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังสัพพเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขคุกเข่ากันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสัมมาสัมพุทโธภะคะวาทังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมา